นะครับอย่างที่ผมบอกคนเป็นท้องผูกก็ลองไปทานดูทานไฟบิทอกปุ๊บนะก็จะมีการถ่ายเป็นปกติถ่ายเป็นประจำนะครับดูแลสุขภาพภายในเกือบค่อนข้างเยอะมากระบบขับถ่ายของคุณก็จะดีขึ้นใช่ครับถูกต้องฮะวันนี้ที่ได้บอกว่าได้รู้เรื่องของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังไม่หมดครับยังมีอีกเยอะต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยการแนะนำตัวกินเสริมอาหารเนี่ยนะครับผมอยากแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าควรทานไฟบิทอกก่อนนะครับเพราะว่าการที่ร่างกายเรามีการล้างสารพิษออกจากร่างกายก่อนนะครับและมีการทานตัวสินยอดเสริมอาหารไปไม่ว่าจะเป็นกาซิงโกหรือตัวเซเรเน่เองเนี่ยจะช่วยให้ตัวเรียกว่าวัตถุดิบหรือส่วนผสมเนี่ยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงแนะนำว่าให้ควรซื้อไฟบิทอกไปสักกระปุกนึงนะครับแล้วก็ซื้อต่อด้วยสินยอดเสริมอาหารใช่ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆนะครับวันนี้ขออีกตัวนึงเป็นบิ๊กเบนครีมดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะบิ๊กเบนครีมบิ๊กเบนครีมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับบิ๊กเบนครีมบิ๊กก็คือว่าใหญ่นะครับอ๋อบิ๊กแปลว่าใหญ่อยู่แล้วใช่ครับอันนี้คุณค่าเคยใช้ป่ะครับอันนี้ยังไม่เคย ครีมบิ๊กเบนนะครับบิ๊กเบนครีมครับอาจจะมีหลายท่านสงสัยเอ๊ะทำไมมันคืออะไรใช้ยังไงนะครับเป็นครีมทาผิวหรือเปล่าทาผิวครับแต่ทาผิวน้องชายนะครับเป็นครีมเพิ่มขนาดนะครับให้กับสุภาพบุรุษที่มีปัญหาเรื่องของขนาดเล็กเกินไปนะครับไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับตรงนี้สามารถใช้บิ๊กเบนครีมได้นะครับแต่ว่าวันนี้นี่สิครับรายการแบบว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับในส่วนของบิ๊กเบนครีมนี่คงไม่ทันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหนุ่มขอนแก่นบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่น้องต้องมาแน่นะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มขอนแก่นเขารออยู่สัปดาห์หน้ามาแน่นอนนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็หมดเวลาแล้วแหละนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม 18:00 น. ถึง 19:00 น. วันนี้ผมกล้าชัยนันท์และคุณกอล์ฟต้องลาไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ